ชามีองค์ราชันผู้อดทนทุ่มเทบากบั่นเติมความฝันให้แผ่นดินฟ้านทองเนื้อดินทั่วถิ่นไปถึงพอเป็นที่พึ่งของไทยทั้งพ้องไม่รับใครสามัคคีปรองดองเดินตามคันลองของความพอเพียงเหนือใต้อีสานออกตกคือมรดกแห่งความสามัคคีคนไทยเป็นไทยวันนี้กินดีอยู่ดีทั้งมีชื่อเสียงเหนือสิ่งอื่นใดใต้ล่าไม่อาจสรรหาถ้อยคำร้อยเรียงเทียบได้น้ำพระทัยหล่อเลี้ยงประสบนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุขทรงพระเจริญที่ทุกท่านได้กล่าวนั้นเป็นที่ประทับใจมากขอขอบใจและขอบใจทั้งหลายตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนที่พรั่งพร้อมกันมาด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตความปรารถนาดีและความพร้อมเพรียงกันของทุกท่านอย่างที่ได้เห็นในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจมีกำลังใจมากขึ้นด้วยความเชื่อเสมอว่าความเมตตาปรารถนาดีของท่านต่อกันนี้เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะทำให้ความพร้อมเพรียงให้เกิดขึ้นมีขึ้นทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมืองและถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในจิตใจก็จะมีความ
หวังได้ว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็จะอยู่รอดปลอดภัยและดำรงมั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฟังอย่างแน่นอนขออำนาจให้แห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านและชาติไทยให้มีแต่ความผาสุกร่มเย็นยั่งยืนไป